ครับนี้เรามาทดสอบลำโพงระหว่างตัวหัวเว่ย Mate 30 Pro แล้วก็หัวเว่ย Mate 40 Pro กันนะครับครับก็จบไปแล้วครับในการทดสอบลำโพงทั้ง2รุ่นระหว่าง Mate 30 Pro และก็ Mate 40 Pro นะครับคือต้องบอกครับว่าทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่หัวเว่ยนั้นเป็นเรือธงเลยก็ว่าได้ถึงลำโพงนั้นแตกต่างกันชัดเจนครับหัวเว่ยพัฒนาขึ้นมาแบบเยอะมากๆทั้ง Mate 30 Pro นั้นเป็นลำโพงตัวเดียว
ในขอบด้านล่างแต่ Mate 40 Pro นั้นเพิ่มลำโพงข้างบนมาให้อีกตัวนึงในขอบด้านบนแล้วก็ขอบด้านล่างทำให้เรื่องของเสียงนั้นแน่นอนว่า Mate 40 Pro ทำได้ดีกว่าหลายเท่าตัวมี2ลำโพงย่อมดีกว่า1นะครับในเรื่องของมิติเสียงนั้นดีกว่าความหนักแน่นของเสียงนั้นก็ดีกว่าเช่นเดียวกันรวมถึงทิศทางของเสียงนั้นการยิงปืนซ้ายขวาหรือว่ามิติเสียงภาพรวมนั้นมีเวทีเสียงที่ดีกว่า Mate 30 Pro แบบชัดเจน Mate 30 Pro นั้นเสียงจะค่อนข้างอุดอู้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดังมากเท่าไหร่นักแต่ Mate 40 Pro นั้นพัฒนาขึ้นมาชัดเจนมากๆเสียงดังมีมิติมีความหนักแน่นแล้วก็กังวานมากขึ้นแต่ถ้าเอาตรงๆนั้นถ้าหากไปเทียบกับเรือธงค่ายอื่นๆก็ยังค่อนข้างเบากว่าเล็กน้อยนะครับสำหรับ Mate 40 Pro แต่ถ้ามองในค่ายเดียวกันนั้นโอ้ย Mate 40 Pro นั้นเป็นลำโพงรุ่นที่ดีแล้วก็ดังที่สุดของ Huawei เท่าที่เคยทำมาเลยก็ว่าได้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการทดสอบลำโพงระหว่างรุ่น30 Pro แล้วก็40 Pro จากทาง Huawei ทั้งคู่เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่อง Tech Hangout Battle กันไว้ด้วยสำหรับวันนี้แอดมินนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ